สวัสดีครับนี่คือ Wake Up Thailand นะครับพบกับอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์วิโรจน์และผมธีรัตน์ในเช้าพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์2558นะครับวันนี้ถ้าสแกนดูหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจับมือโพสต์แถลงการสำนักพระราชวังปลอมครับนะฮะอย่างเช่นนี่ฮะถ่ายโพสต์ขึ้นโอ้ถ่ายโพสต์นี่คือไปไกลกับใช่ว่าแดงคุกคามสถาบันนะฮะครับคืออันนี้ก็สืบเนื่องนะครับจากที่ทหารตำรวจนั้นบุกเข้าพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กลางดึกของคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับจับโคคนเนี้ยเห็นในภาพตรงนี้นะครับเป็นนักดนตรีนะครับเป็นคนที่ปลอมแปลงเอกสารของสำนักพระราชวังแล้วก็เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียจนสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนนะครับแล้วก็มีการแถลงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของปลอมล่าสุดนะครับก็ได้มีการจับตัวผู้ชายคนนี้นะครับพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับมีการลงกันในไทยโพสต์เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าผู้ชายคนนี้นะครับซีปื้อกับคุณรูปพงเพื่อถ่ายเพราะมีเคยถ่ายรูปคู่ครับฮะนะฮะก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อเท็จจริงก็ยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็ไทยโพสต์ก็พยายามจะทำให้เรื่องเป็นเรื่องของเสื้อแดงขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นก็คือว่านี่ก็เป็นเรื่องของคุณคนนี้เขาทำอะไรของเขาไปต้องระวังว่านี่เป็นเรื่องของเสื้อแดงหรือเปล่าหรือว่าบอกว่านี่เป็นเรื่องของนปช.เพราะว่ามันก็เป็นการพูดถึงคนอีกหลายล้านคนอย่างเมารวมแล้วก็ไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือหลายแหล่งข่าวเนี่ยมีข้อมูลออกมาไม่เหมือนกันว่าเป็นคนทำแถลงการปลอมดังกล่าวขึ้นมาหรือว่าเป็นคนโพสต์คนแรกๆครับนะฮะเพราะว่าอันนี้เช่นกันในหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับเขียนว่าจับแดงเพชรบูรณ์มือโพสต์แถลงการเก๊ครับคำว่ารีดในราบ11รอ.คือพาตัวจากเพชรบูรณ์มาที่ราบ11นะครับที่กรุงเทพนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าสารภาพสิ้นแต่คุณจตุพรบอกว่าเอ๊ะผิดปกติหรือเปล่าขอเช็คก่อนเพราะมีการอ้างและเชื่อมโยงไว้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ช่วยประธานนปช.ซึ่งคุณตุพรเองก็ให้สัมภาษณ์ในสื่อหลายๆฉบับเหมือนกันบอกว่าปกติตำแหน่งนี้ไม่เคยมีนะครับนะฮะน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นคนโพสต์หรือคนทำก็เรื่องนึงแต่ว่าในแง่ข้อเท็จจริงคือแถลงการนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์แล้วก็ ASTV นะครับปรากฏว่าในแง่ข่าวเนี่ยก็มีการชี้แจงกันว่าจะไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับ ASTV เนื่องจากดูที่เจตนาเป็นหลักครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดเพราะว่าถ้าคนโพสต์มีความผิดคนที่โพสต์หรือว่าคนที่เผยแพร่ให้สังคมวงกว้างเห็นก็น่าจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกันครับนะฮะแต่ว่าคนที่คือต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่รู้เพราะว่าเว็บไซต์แห่งหนึ่งขึ้นครับแต่ว่าถ้าดูอันนี้มันมาจากการที่เขาส่งกันในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนเอาไปโพสต์กันต่อนะครับแต่นี่อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกไปว่าคุณต้องดูกันต่อไปว่าตกลงเนี่ยเป็นเขาเป็นคนทำหรือเขาเป็นคนเผยแพร่ต่อนะฮะนอกจากนี้มีเรื่องของการเมืองใช่ไหมเมื่อวานนี้มีการประชุมแม่น้ำ5สายฮะครับผมแม่น้ำ5สายนะฮะที่สโมสรทหารบกตรงนี้เองนะครับประมาณทั้งสนช.สปช.นะครับและออกนี่ไทยโพสต์เหมือนกันนะฮะครับย้ำว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่คลอดก่อนเดือนเมษายนนี้ก็คือพูดถึงกำหนดเวลาต่างๆของการเดินหน้าตามรถแบบนะครับเมษายนปีนี้อ่ะเมษายนน่าจะเป็นเมษายนปีหน้าตอนแรกดีใจนะว่าปีนี้พอปีนี้นะฮะปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ฮะต้องปีนี้นะฮะก็เร็วถ้าปีนี้ถือว่ารวดเร็วมากนะฮะปีนี้แต่ว่าคราวนี้ก็เป็นมีความเป็นห่วงกันว่าถ้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาคือการยกเลิกกฎอัยการศึกเพราะมีกฎอัยการศึกก็เลยเป็นเลยหวั่นว่าอาจจะทำให้บ้านเมืองมีความขัดแย้งมากขึ้นพูดต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความขัดแย้งท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยฝากย้ำว่าจะต้องไปดูว่าวิธีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองไม่มีความขัดแย้งได้อย่างไรเพราะว่าใช้ประโยคว่าวันไม่มีกฎอัยการศึกบ้านเมืองจะติดหล่มซ้ำครับโอ้โหงั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งกฎอัยการศึกต่อไปหรือก็คือมีการเลือกตั้งหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญใหม่โดยอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกซึ่งก็อาจจะขัดกับความรู้สึกคนจำนวนมากที่คิดว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยประเทศไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสักทีซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินนะครับว่าจะมีการคืนความสุขโดยการทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วมติชนก็เล่นประเด็นคล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องของกฎอัยการศึกเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ว่ามีไฮไลท์ตรงประเด็นนี้ฮะมีข่าวว่า
พลเอกประวิตรเนี่ยชงเซ็นเซอร์สื่อนะครับก็ประเด็นต่อเนื่องกันก็คือว่าในการมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือสถานการณ์การเมืองแบบใหม่เนี่ยถ้าไม่มีกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยเรื่องของสื่อเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะมีการควบคุมยังไงไม่ให้เกิดความนำไปสู่ความไม่สงบนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าการทำงานของสื่อเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งอันนี้ก็บอกว่าเป็นแนวคิดของทางพลเอกประวิตรนะฮะ บอกว่าลองดูย้อนไปเนี่ยเหมือนกับสถานการณ์ความไม่สงบอาจจะดูถึงสถานการณ์ของภาคใต้เป็นต้นนะฮะว่าเราจะทำอย่างไรดีในการที่จะควบคุมเนื้อหาของสื่อการเป็นเซนซิสสื่อก่อนออกไปด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะมีความคืบหน้าครับระเบิดพารากอนฮะครับคือโชว์รูปไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นคือรูปที่ลงมาเนี่ยอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดจากภาคพื้นละครับคือกล้องวงจรปิดข้างบนเนี่ยเป็นของเอกชนเขาอันนี้คือเป็นภาพกล้องของทางกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยฮะเจอคนวางระเบิดแล้วบางส่วนบอกว่าหน้าหลอกเหมือนณเดชน์น้องๆณเดชน์เลยนี่ผมยังเห็นว่าน้องณเดชน์ตรงไหนยังดูภาพไม่ค่อยชัดนะฮะว่ารู้ถึงขั้นเป็นน้องณเดชน์เลยนะครับแต่ก็ต้องไปดูว่ามีหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนทำนะครับเพราะว่าเรื่องความกระจ่างของหลักฐานในคดีต่างๆก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับกรุงเทพธุรกิจฮะสำหรับคนซึ่งสนใจเรื่องเศรษฐกิจไทยสำหรับคนซึ่งรู้สึกว่าดัชนีตลาดหุ้นใน 1,600 จุดเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจไทยดีแล้วเนี่ยเมื่อวานมีข่าวใหญ่ข่าวนึงนะครับใครที่ติดตามข่าวก็คงจะได้ฟังกันนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับแต่เดิมเนี่ยเคยบอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ที่4เนี่ยถูกปรับลดอยู่ที่ 3.8 นะครับถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 3.5 แล้วนะครับแล้วก็เป็นการปรับลดในแบบที่ต่างกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยประเมินเอาไว้ว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ที่ GDP ของไทยอยู่ที่ 4% นะครับตอนนี้เหมือนกับว่าสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น IMF หรือ World Bank เนี่ยมองเศรษฐกิจไทยแตกต่างจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าจะอยู่ที่4นะครับคนอื่นเขามองว่า 3.5 นะครับก็ไปดูกันว่าระหว่าง IMF World Bank กับธนาคารแห่งประเทศไทยใครจะประเมินเศรษฐกิจไทยได้ถูกต้องแม่นยำกว่ากันอาจารย์วิโรจน์มีโพสต์เดียวเช้าวันนี้ใช่ไหมครับผมก็เมื่อวานจากการประชุมแม่น้ำทั้ง5สายนะครับก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยโดยกรณีของการที่นายกนะครับปลุกระดมนะฮะเน้นขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยเฉพาะในกรณีของการเร่งการส่งออกนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายของประชาชนนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นความสำคัญของการค้าชายแดนนะครับซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและก็มีความพยายามที่จะกระตุ้นนะครับการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นนะครับเข้าใจว่าทางการท่องเที่ยวก็มีคลิปนะครับออกมานะฮะเดี๋ยววันนี้เราคงได้ดูกันนะครับในขณะเดียวกันในข่าวทางด้านเศรษฐกิจก็มีขาใหญ่ฟันธงนะครับว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะต่ำทั้งปีนะฮะตลอดปีนี้และในขณะเดียวกันก็มีสกู๊ปพิเศษนะครับวิสัยทัศน์ประเทศไทยนะฮะโดยอาจารย์ปริญญาเทวานริมุตกุลอาจารย์ปริญญาพูดได้น่าสนใจนะครับว่าอนาคตทางการเมืองของไทยจะราบรื่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็การกลับเข้าไปสู่ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้วทหารต้องไม่สืบทอดอำนาจก็ต้องบอกว่านี่เราได้ฟังความเห็นคนซึ่งมีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเมื่อคนที่มีอิทธิพลในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งทำงานกับอาจารย์ประวัติศาสตร์ด้วยเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยอนาคตทางการเมืองไทยจะเป็นยังไงครับแต่เศรษฐกิจอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันคือกระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงนะฮะอยากให้การส่งออกเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าคาดแม้ว่าจะตั้งเป้าว่าส่งออกจะโตเกือบ 4% แต่บรรดาภาคเอกชนเนี่ยคาดว่าการส่งออกตัวเป็นแค่ 1.5% เท่านั้นเราเจอปัญหาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินบาทที่แข็งกำลังซื้อต่างประเทศที่หดหายไปครับนะฮะรวมถึงการขยายตัวของการบริโภคในประเทศด้วยซึ่งสลักกิจมากนะครับก็คือคนไม่ควักเอาใช้จ่ายเงินมาใช้เลยนะครับความไม่มั่นใจและในขณะเดียวกันตัวกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการตอบข้อสงสัยนะครับคือท่านนายกท่านถามว่าเอ๊ะต้นทุนของสินค้าดูจะลดลงแต่ดูเหมือนว่าราคาโดยเฉพาะอาหารจานเดียวเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคนใช้จ่ายเงินไปบริโภคข้างนอกบ้านเนี่ยน้อยลงทำให้ผู้ค้าเนี่ยนะฮะต้องขยับราคานะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าตอบแทนต่อยอดการขายที่ลดลงเราเรื่องค่าเช่าต้นทุนเรื่องการเช่าสถานที่เพื่อขายอาหารนี่ก็เป็นประเด็นด้วยเหมือนกันใช่โดยเฉพาะตามห้างนะครับซึ่งเข้าใจว่ามีพรีเมียมบวกสูงมากใช่ครับ35%เห็นว่าจะมีการสั่งให้หาทางในการที่จะช่วยลดค่าอาหารให้กับประชาชนด้วยนะครับส่วนข่าวต่างประเทศที่ผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครดูผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็เป็นภาพเครื่องบินอีกแล้วนะฮะแต่นี่เป็นเครื่องบินของสายการบินทรานส์เอเชียที่ไต้หวันเพื่อออกจากกรุงไทเปมาได้นะฮะคือจะเห็นเลยนะฮะว่าเครื่องบินมาแล้วเอียงครับเอียงแล้วก็
ไปชนกับแท็กซี่ที่อยู่บนถนนแล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราจะเห็นภาพแบบนี้เข้าใจว่าเทคออฟไปได้สัก2นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การส่งกำลังของเครื่องเนี่ยลดลงไปคือในเช้าวันนี้ในเว็บไซต์ของ CNN ก็ได้มีการพูดถึงว่าได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าเมเดเมเดเครื่องยนต์ขัดข้องครับก็น่าติดตามว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราไม่เคยเห็นอันที่สองคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไทเปเพิ่งถูกจัดอันดับโดยสถาบันที่ศึกษาเรื่องเมืองหลายแห่งว่าเป็นหนึ่งในเมืองซึ่งมีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกด้วยครับปัญหาแบบนี้ก็น่าสนใจว่าจะเข้าใจมันได้ยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกครับผมแต่ก็มีผู้รอดชีวิตนะครับใช่ครับเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะเสียชีวิตครึ่งหนึ่งรอดครึ่งหนึ่งครับส่วนหน้านะซึ่งอย่างเนชั่นวันนี้มีไม่กี่เรื่องนะฮะก็มีเรื่องความคืบหน้ากรณีระเบิดก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะแล้วก็มีเรื่องผู้คนที่แถลงการปลอมนะฮะส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกันน่าสนใจมากบอกว่า new law to help cut down on red tape จะเป็นกฎหมายที่อาจารย์วิษณุได้พูดถึงเมื่อวานนี้นะบอกว่าจะมีการเร่งกระบวนการหรือว่าทำให้การปฏิต่องานราชการเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยเข้าใจว่าจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการของการขอใบอนุญาตต่างๆนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีเยอะมากนะฮะในเศรษฐกิจไทยที่เอกชนจะทำการค้าอะไรเนี่ยต้องขอใบอนุญาตจากทางราชการก็มีหลักเกณฑ์หลักการออกมาชัดเจนนะครับว่าทางราชการนอกเหนือจากการให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวไม่พอเนี่ยนะครับต้องมีการพูดคุยนะครับกับผู้ที่มาขอโดยให้ระยะเวลาชัดเจนนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะฮะอะไรคือมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูรายละเอียดนะครับความคืบหน้าการประชุมแม่น้ำ5สายครับบ่ายของวันพุธที่ผ่านมานะครับมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของรถแมปหรือว่าแม่น้ำ5สายนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีคสช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็สภาปฏิรูปแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ด้วยใช่ไหมครับก็ไปหารือกันที่สโมสรฐานบกวิภาวดีนะครับข้างๆพอยซีวีของเราตรงนี้เองหารือกันประมาณสัก3ชั่วโมงด้วยกันท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการหารือในครั้งนี้เนี่ยเพื่อติดตามความก้าวหน้าของรถแมปของรัฐบาลและคสช.เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วก็นำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับอย่างเป็นสากลแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยย้ำนะครับว่าจะให้ทุกคนนั้นได้แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่แล้วก็เปิดโอกาสให้รายงานความคืบหน้าของแต่ละกลุ่มนะครับครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ท่านนายกเองก็ได้แถลงภายหลังการประชุมว่าวันที่มาประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านนายกมาในไม่ได้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามาในฐานะของหัวหน้าคสช.นะครับซึ่งมาติดตามความคืบหน้าของการออกกฎหมายสำคัญก็คือการร่างรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยกันคัดท้ายให้ราบรื่นไม่สวนกระแสน้ำแล้วก็ชื่นชมนะฮะทั้งแม่น้ำห้าสายด้วยกันเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรบกพร่องเลยคสช.มีข้อเสนอแนะมามากมายทุกคนก็ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่มีความสบายใจที่มีความก้าวหน้าแต่ปรากฏว่าในรายงานข่าวของกรุงเทพธุรกิจซึ่งพูดถึงเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าในการประชุมเนี่ยมีช่วงหนึ่งซึ่งไม่มีผู้สื่อข่าวอยู่ด้วยนะครับไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมสังเกตการเนี่ยนะครับบอกกรุงเทพธุรกิจเนี่ยทีมข่าวการเมืองเนี่ยบอกว่าบรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้นเราใช้คำว่าบรรยากาศไม่ดีเลยนะครับพลเอกประยุทธ์พูดหลายเรื่องยาวนานนะครับตำหนิการทำงานโดยเฉพาะในส่วนของสนช.และสปช.มีการบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตำหนิสนช.ว่าอาจจะเสนอกฎหมายใหม่ๆอันนั้นเป็นข้อเป็นสนช.พูดนะครับว่าตัวเองอาจจะเสนอกฎหมายใหม่ๆได้ตามเป้านะครับแต่ก็ถูกพลเอกประยุทธ์วิจารณ์ว่าต้องออกกฎหมายแบบมองไปข้างหน้าแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ให้มากขึ้นเช่นแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำทำเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับต้องออกกฎหมายรองรับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะกฎหมายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะครับสนช.ต้องคิดเองบ้างอย่ารอให้ครม.เสนออย่างเดียวนะครับมีการพูดด้วยว่าพลเอกประยุทธ์ได้แสดงความไม่พอใจกับสปช.สภาปฏิรูปเนี่ยนะครับว่ามติไม่เห็นชอบกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งกลายเป็นว่าท่าทีของสปช.เนี่ยขัดแย้งกับรัฐบาลเองนะครับมีการรายงานว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่าเอามติสปช.มากดดันรัฐบาลเพราะจุดประสงค์คือให้ช่วยการปฏิรูปไปข้างหน้าไม่ใช่มากดดันกันเองครับครับนอกจากนี้นะครับทางคุณพรเพชรพิชิตชนชัยสนช.ก็ได้กล่าวในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับพูดถึงความคืบหน้าการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเป็นยังไงบ้างว่าเสร็จสิ้นไปแล้ว
คุณท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องการถอดถอนก็ย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มุ่งไล่ล่าหรือเลือกปฏิบัติต่อใครรัฐบาลมุ่งเน้นเรื่องของการรักษาความสงบแล้วก็เร่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์แต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกเป็นห่วงกลับเป็นเรื่องของท่านนายกได้เล่าย้อนกลับไปว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนการยึดอำนาจในวันที่12พฤษภาคมเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนั้นในบ้านเมืองไม่มีทางออกมันก็ติดลมอยู่เพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้เลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเมืองสงบมีโอกาสแก้ปัญหาต้องเร่งมือเพราะว่ายังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกอยู่แล้วก็ต้องช่วยกันอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าถ้ามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรกันดีเพราะว่าถ้าไม่มีกฎอัยการศึกและปัญหาเดิมๆจะกลับมาอีกหรือไม่จะป้องกันอย่างไรท่านนายกเลยบอกว่าขอให้ทุกคนนั้นกลับไปคิดเป็นการบ้านทั้งนี้จะมีการประชุมแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมคุณวิษณุเครืองามย้ำว่าจะเป็นการตรวจกันบ้านเลยนะฮะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวอีกจุดน่าสนใจนะครับก็คือมีนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์ท่านพลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณในกรณีว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมเข้าใจว่าหลังจากที่มีการประชุมไปแล้วนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจคือท่านก็บอกว่าต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่นะครับมีปรับอะไรตรงไหนก็ค่อยๆปรับไปแต่มีประเด็นนึงน่าสนใจฮะคือเขาบอกว่าอย่างเช่นในกรณีของว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกมาเดือนเมษานี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันกว่าจะสิงหาโน่นนะครับกว่าจะมีการเร่งประกาศใช้และดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจพอสมควรครับเราไปฟังเสียงของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันบ้างครับอะไรที่ต้องปรับมาต่างคนต่างปรับปรับมาให้มันมาเจอกันครับก็จะคือทำไงให้รัฐธรรมนูญมันสมบูรณ์น่ะนะครับแล้วใช้ในการที่จะเป็นประชาธิปไตยอย่างถาวรในโอกาสต่อไปเรื่องพอดูแล้วคือมันเป็นยังนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเลยครับนะครับเยอะนะเพิ่งเริ่มต้นยังไม่นั่นนะเขาบอกว่าอย่างเดือนเมษาอันแรกมันจะออกเป็นสิงหานะโอ้ถามก้าวหน้าเกินดูแล้วคือจะเป็นไปตามกำหนดอะไรนะครับเป็นไปตามกำหนดเวลาไม่มีฮะไม่มีถ้าทักกรรมธิการเขาก็ทำไปตามกำหนดเวลาคณะชอก็ว่าไปพอใจครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกหยิบยกมาในสื่อหลายฉบับในเช้าวันนี้ก็คือข้อเสนอของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในการที่จะให้รัฐบาลสามารถเข้าไปเซ็นเซอร์ข่าวสารได้ในภาวะสงครามแต่ว่าอยากให้มีการตัดคำว่าในภาวะการรบออกโดยทางพลเอกประวิตรได้ยกถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างโดยขอให้ทางคณะกรรมการยกร่างเนี่ยนะครับเพิ่มเติมถ้อยคำเหตุการณ์ความไม่สงบเข้าไปด้วยครับซึ่งของเหตุการณ์ความไม่สงบตัวนี้มันอาจจะกว้างความหมายคืออะไรแปลว่าต่อจากนี้ไปแม้จะเราก้าวข้ามกลับเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่กฎหมายตัวนี้จะทำการควบคุมสื่อต่อไปนะฮะก็ฟังดูน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพูดว่าเราจะปฏิบัติกับสื่อนะครับหรือว่าปฏิบัติกับการประชาชนหรือประชาสังคมกลุ่มต่างๆแบบเดียวกับที่เอาบรรทัดฐานที่ปฏิบัติในภาคใต้เป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าต่างประเทศซึ่งมีความกังวลว่าสถานการณ์ในเมืองไทยปกติหรือยังเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกถึงความไม่กดดันมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นว่ามีกฎอัยการศึกด้วยแล้วก็มีการปฏิบัติเรื่องอื่นๆแบบที่ปฏิบัติกับภาคใต้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่น่าจะดีแล้วครับนอกจากนี้นะครับแต่ว่าถึงแม้พอมีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้รับลูกกันไปทันทีนะเพราะว่าทางคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าถึงเหตุการณ์ที่มันคับขันหรือว่าฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเมื่อรัฐบาลประกาศใช้กฎอัยการศึกขึ้นมาแล้วทหารเองก็จะมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเซ็นเซอร์สื่อเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าทางคณะกรรมการยกร่างจะเอาสิ่งที่พลเอกประวิตรพูดไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรครับมีการพูดถึงกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เมื่อ2-3วันก่อนเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรนะครับคนที่ทำเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลก็ไปให้สัมภาษณ์ที่รายการคมชัดลึกว่าสิ่งที่คนกลุ่มต่างๆคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายดิจิทัลเรื่องการที่กองทัพหรือว่าหน่วยราชการจะมีอำนาจเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารของประชาชนเนี่ยคงจะไม่ทำหรอกใครก็จะไปทำอย่างนั้นนะครับเมื่อวานนี้มีผู้สื่อข่าวถามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันพลเอกประยุทธ์บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการคุยเรื่องกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์กันนะครับแต่ว่าก็ต้องมองด้วยว่าเสรีภาพอย่างเดียวเนี่ยจะไปมองแค่เรื่องเสรีภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้การที่รัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งหากเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายรัฐบาลก็คงไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้ต้องดูที่จุดประสงค์ว่ารัฐต้องการเข้าถึงข้อมูลในโลกไซเบอร์ด้วยเหตุผลอะไร
หากเข้าไปดูข้อมูลเพราะมีการทุจริตผิดกฎหมายจะทำได้หรือไม่นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะทำอย่างไรนะครับพลเอกประยุทธ์พูดต่อนะครับว่าถ้าจะบอกว่าอะไรก็อิสระเสรีทั้งหมดแต่ปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความรุนแรงเราก็ต้องช่วยกันดูช่วยผมคิดว่าจะทำอย่างไรตอบให้ผมด้วยร่างกฎหมายให้ผมหน่อยซิว่าสื่อเสรีภาพจะทำอย่างไรในเวลาที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติหาทางออกให้ผมหน่อยก็อันนี้ก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นนะท่านนายกก็บอกด้วยนะครับว่าวันนี้เราต้องมีรัฐธรรมนูญและรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยในอนาคตท่านนักข่าวก็ถามถึงอารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าแม่น้ำห้าสายเป็นห่วงกับอารมณ์ของท่านนายกไหมคะ เป็นยังไงเราไปฟังเสียงท่านนายกตอบดูครับกฎหมายไซเบอร์ที่ว่าเหรอก็มีการพูดคุยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามันยังไม่มันต้องกฎหมายทั้ง 7-8 ฉบับของกระทรวง ICT มันจำเป็นต้องออกให้ทันเวลาที่จะต้องปรับนะเพราะว่ามันมีเรื่องของ 3G 4G ใช่ไหมเรื่องการประมูลขึ้นเรื่องการบริหารจัดการอินฟราสตรัคเจอร์เสาไฟอะไรเขาเรียกอะไรนะไอ้โครงสร้างพื้นฐานน่ะมันมีทั้ง 2-3 ส่วนทั้งไอ้ทั้ง TOT ก็มีทั้งอะไรนะแคทก็มีทั้งเอกชนลงทุนก็มีจะทำไงมันจะต้องมีกฎหมายมารวมกันตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมอีกประเด็นก็คือในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะทำยังไงถ้าบอกว่าอะไรก็อิสระเสรีภาพทั้งหมดอย่าลืมว่าปัญหาวันนี้มันด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยทำให้เกิดความแรงเกิดขึ้นนะวันนี้ก็เราต้องมีรัฐธรรมนูญแล้วก็มีรัฐบาลนะที่เป็นไทยในอนาคตนะผมก็อยากให้มันทำได้นะทำได้อันนี้จะถามว่าผมจะทำได้ไหมให้ผมบังคับให้ทำได้เหรอมันไม่ใช่นะมันต้องด้วยความรู้สึกรู้ใจของทุกฝ่ายนะแม่น้ำห้าสายเป็นห่วงอารมณ์ท่านนายกไหมคะห่วงใครนะอารมณ์ท่านนายกอะค่ะห่วงผมเรื่องอะไรอารมณ์ผมเป็นคนอารมณ์ดีจะตายผมเป็นคนอารมณ์ดีนะจริงๆนะผมเป็นคนตลกก็ไม่เห็นแล้วเวลาผมตลกว่าคุณก็ตลกผมตลอดอะเวลาผมเสียงดังบางทีผมก็แกล้งก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะแกล้งนะเวลาหงุดหงิดแกล้งหงุดหงิดไม่ได้หงุดหงิดจริงแต่อย่าทำบ่อยแล้วกันอย่าแย่บ่อยนะขอบคุณทุกคนนะต้องการให้ทุกคนยิ้มท่านนายกแกล้งหงุดหงิดนะฮะครับดีครับแต่อยากให้ทุกคนยิ้มนะฮะเพราะนั้นเวลานายกเราก็ต้องช่วยกันยิ้มจะได้สื่อสารตรงกันนะครับก็มีการพูดด้วยเหมือนกันเรื่องสปช.นะครับว่าข้อเสนอของสปช.เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้หรือจะไม่ทำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสปช.เวลาประชุมเรื่องอะไรก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเพราะตอนนี้คนในสังคมหลายคนบางทีผมก็สับสนไปด้วยเหมือนกันว่าสปช.มีมติกับเรื่องต่างๆเนี่ยแปลว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่อ๋ออันนี้กำลังพูดถึงสัมปทานรอบ21ใช่ไหมฮะคือคนที่ตามติดก็คืออย่างในเอสทีผู้จัดการคือตามอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าสปช.ไม่เห็นด้วยแต่ว่า คุณวิษณุรัฐบาลบอกต้องเดินหน้าเรื่องของพลังงานแต่ว่าแล้วมีการย้ำด้วยนะครับในการประชุมแม่น้ำห้าสายย้ำว่าตอนนี้ขอให้สปช.เร่งผลงานและภายใน3เดือนขอให้เห็นผลงานของสปช.ด้วยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็พูดง่ายๆคือหน้าที่ของสปช.เนี่ยมีหน้าที่แค่ให้คำแนะนำตามที่คนเขาร้องขอนะครับส่วนเมื่อมีการร้องขอแล้วเนี่ยเขาจะทำตามหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสปช.เองก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆนะครับว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะไปออกนโยบายหรือกฎหมายอะไรซึ่งตอนนี้หลายคนสับสนว่าสปช.เหมือนสนช.ไหมซึ่งไม่ใช่อ๋อดังนั้นบางทีแนวคิดต่างๆที่ไปอยู่ในสปช.แล้วถูกคว่ำตกไปก็แล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่คุณคิดขึ้นมาใช่ครับว่าจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเข้าใจว่าครม.ต้องเป็นคนเคาะสุดท้ายเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่สปช.ล้มก็อาจจะถูกทำตามหรือหลายเรื่องที่สปช.บอกว่าน่าจะทำก็อาจจะไม่มีใครทำได้เป็นเรื่องปกติในระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ว่าในการประชุมแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะฮะมีผู้หญิงท่านหนึ่งไปยื่นจดหมายฮะใครปกติลีน่าจังไม่รู้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงแล้วเรามาดูว่าใครไปยื่นจดหมายในงานประชุมแม่น้ำผมเดาว่าเป็นลีน่าจังสักครู่นึงกลับมากับสู่ Wake Up Thailand นะครับเมื่อกี้ค้างกันไว้ว่าการประชุมแม่น้ำห้าสายนะครับมีผู้หญิงคนนึงไปยื่นหนังสือเรียกร้องนะฮะต่อ5องค์กรนี้อาจารย์ศิโรจน์คือใครฮะก็ผมไม่ทราบปกติเวลามีการไปยื่นหนังสือผมจะนึกถึงคุณลีน่าจังเพราะว่าจะคุณลีน่าจังเป็นคนที่เดือดร้อนเยอะในเรื่องหลายเรื่องแล้วก็มักจะไปปรากฏตัวในที่ที่คนเยอะๆแล้วก็ยืนสรุปว่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นอาจารย์อมราครับพงษาพิษนะครับก็คืออาจารย์คือใครครับลืมไปแล้วลืมกันไปแล้วลืมไปแล้วฮะครับผมก็เป็นกสมนะครับก็ที่มีข่าวออกมานะครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีนโยบายที่จะนำเอา5องค์กรอิสระเนี่ยยุบรวมกันนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อมราเนี่ยก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นปัญหานะฮะโดยมีการหยิบยกนะครับประเด็นออกมา
ปัญหาของท่านเองนะครับรวมไปถึงปัญหาของชาติด้วยนะฮะรวมไปถึงปัญหาของนานาชาติด้วยซึ่งได้เสนอนะครับผลกระทบ5ข้อด้วยกันนะครับในข้อแรก4ข้อนะฮะขออภัยก็คือ1นะครับคำนึงขอให้คำนึงข้อพิจารณาด้วยผลกระทบต่อการทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนนะครับ2ก็คือข้อควรคำนึงข้อพิจารณาด้วยสถานะขององค์กรนะครับตามหลักการปารีส3นะครับข้อควรคำนึงข้อพิจารณาด้วยผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็4ข้อควรคำนึงข้อพิจารณาด้วยมาตรการนะครับที่จะทำให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลครับคืออาจารย์อมราได้บอกด้วยนะครับว่าข้อเสนอที่อาจารย์อมราเสนอไปเนี่ยหวังว่าจะช่วยให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเข้าใจสภาพการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของกสม.ของเราเนี่ยในฐานะเป็นองค์กรระดับชาติที่กสม.เนี่ยเป็นตัวแทนอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะเห็นการตอบรับในรูปแบบที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีการจัดประชุมและดำเนินการร่วมกันในเรื่องของการใช้สิทธิมนุษยชนของไทยที่ต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิมแล้วก็เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกนะครับอาจารย์อมราได้กล่าวไปอีกนะครับถึงคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ ICC ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบประเมินการทำงานของคณะกรรมการสิทธิทั่วโลกเสนอให้พิจารณาลดอันดับคณะกรรมการสิทธิของไทยจากเกรด A เป็นเกรด B ให้เวลา1ปีโดนลดเกรดเหรอฮะใช่ครับโดนลดเกรดนะครับผมแต่แกก็ยังทิ้งท้ายว่าซึ่งยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการทำงานนะครับวิธีการทำงานนะฮะของแกเองก็แปลว่าอยู่ที่แกเองนะฮะเขาว่าไงไม่ได้อยู่ที่วิธีไงครับแต่อยู่ที่ตัวกรรมการเองที่มีปัญหาแต่เรื่องกรรมการสิทธิ์นั่นก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่ากรรมการสิทธิ์การมีพัฒนาการมีองค์กรอย่างกรรมการสิทธิ์นั้นมันต้องถือว่าเป็นการพัฒนาการวางบรรทัดฐานสังคมไทยว่าคุณจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิไหมเนี่ยยังมีนัยยะสำคัญแล้วก็ต้องบอกว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยเป็นมรดกของรัฐมนตรีปี2540ซึ่งแต่เดิมเนี่ยการรัฐมนตรีเนี่ยมักจะอยู่ในมือพวกนักกฎหมายแล้วก็ข้าราชการคนสูงวัยเป็นหลักเนี่ยนะครับปี40นี่เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าแล้วหลายกลุ่มก็อยากเห็นกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์เกิดขึ้นมาเพราะประชาชนช่วยกันสร้างให้ท่านเกิดขึ้นในรัฐมนตรี2540เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง2540จนถึง2558ที่มุมมองที่สังคมมีต่อกรรมการสิทธิ์เนี่ยเหมือนกับจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ประชาชนอยากให้มีอะไรเนี่ยกลายเป็นเหมือนว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับผมเพราะว่ายิ่งถ้าเราไปดูในข้อสังเกตที่อาจารย์อมราพูดมาเองว่าเกรดของกสม.ของบ้านเราถูกลดเกรดจากเกรด A มาเป็นเกรด B และให้เวลา1ปีในการปรับปรุงตัวเนี่ยก็ต้องหันกลับมาดูตัวเองเช่นกันว่าเป็นเพราะอะไรที่เราโดนลดเกรดลงมาครับบทบาทของคุณได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ในการที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือว่าปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือไม่ที่ทำให้คุณถูกลดเกรดมาแบบนี้ใช่ไหมฮะคือความสง่างามขององค์กรอย่างกรรมการคือต้องบอกก่อนองค์กรอย่างกรรมการสิทธิ์เนี่ยเป็นองค์กรซึ่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายแตกต่างกับองค์กรอิสระอื่นๆอย่างเช่นกกต.ซึ่งเขามีอำนาจตามกฎหมายองค์กรรมการสิทธิ์มีแค่อำนาจในการเสนอความเห็นในการทำทั้งสิ่งทำรายงานแค่นั้นเองเพราะความยอมรับที่สังคมมีต่อคุณเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่คุณมีแค่อำนาจในสังคมมีแค่ความยอมรับที่ประชาชนมีต่อคุณเท่านั้นที่จะทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จทีนี้ถ้าเกิดสถานการณ์มันมาถึงจุดที่ในปี40เนี่ยประชาชนอยากให้มีกรรมการสิทธิ์นะครับครับปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นที่กรรมการสิทธิ์จะถูกยุบรวมไปกับองค์กรอื่นได้โดยที่ไม่มีใครเขาสนใจอะไรก็ต้องไปถามว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพต่างๆเนี่ยกรรมการสิทธิ์อยู่ที่ไหนช่วยอะไรได้บ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เป็นหน้าที่พื้นฐานคุณแค่ไหนหรือว่าเพิ่งจะมาทำในเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยองค์กรจะถูกยุบซึ่งถ้าเกิดจะทำอย่างนี้คือไปร้องกระทรวงแรงงานดีกว่าครับว่าอ๋อว่าจะตกงานอย่างนี้แหละครับคือคนจะไปร้องกระทรวงแรงงานก็ขอให้แค่เปรียบเทียบกับชุดแรกละกันที่มาจากรัฐธรรมนูญปี40ว่าทำงานเนี่ยแตกต่างกันยังไงผมเชื่อว่ามันเห็นความแตกต่างอย่างครับแล้วไปฟังเสียงเขาจะอมรากันดูครับแล้ววันนี้เราก็ออกกฎหมายออกจดหมายไป5ฉบับถึงประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนะคะประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติประธานสภานิติบัญญัติแล้วก็หัวหน้าคสช.แล้วก็ครม.นะคะก็มีประเด็นอย่างน้อยตามหัวข้อเนี่ย4ประเด็นหลักนะคะอันแรกก็คือว่าข้อควรคำนึง
หรือข้อพิจารณาว่าด้วยผลกระทบต่อการทำหน้าที่การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหัวข้อที่2ก็คือข้อควรคำนึงข้อพิจารณาว่าด้วยสถานะขององค์กรตามหลักการปารีสข้อ3ก็คือข้อควรคำนึงหรือข้อพิจารณาว่าด้วยผลกระทบต่อบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศข้อ4คือข้อควรคำนึงหรือข้อพิจารณาว่าด้วยมาตรการที่จะให้การดำเนินงานของกรรมการสิทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์นราราบอกว่าได้มีการทำจดหมายไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่าก็มีความเห็นของคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระหนึ่งในกรรมการสิทธิ์บอกว่าถ้าไปดูในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ตื่นตัวกันมากบ้านเราก็ตื่นตัวแต่ว่าในต่างประเทศเราจะพบว่าเขาอาจจะไม่ได้มีการเป็นคณะกรรมการสิทธิขึ้นมาอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าคนในประเทศเหล่านั้นเข้าใจถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็มันบรรจุรวมไปอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วอยู่แล้วแต่ว่าของบ้านเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องใหม่ที่เราเพิ่งมาตื่นตัวในเรื่องนี้10กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยยังคงจำเป็นอยู่ที่ต้องมีคณะกรรมการสิทธิ์แต่ว่ามีอยู่ประเด็นนึงที่แกพูดว่าแต่ก็ยอมรับได้นะครับว่าถ้าจะควบรวมเข้ากับผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะคือคุณหมอนิรันดร์พูดยอมรับว่าควบรวมได้แต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าสังคมไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มที่จะมีการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าเสียดายเพราะว่ากรรมการสิทธิ์เกิดในปี40นะครับแล้วก็เกิดมา9ปีก็เจอรัฐบาล2549ไปเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่การทำกรรมการสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนยังมีนัยยะสำคัญกรรมการสิทธิ์ไม่ได้มาจากกระบวนการซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกว่าใครจะเป็นกรรมการนั้นมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้การทำงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยมันดูขาลอยจากประชาชนนะครับกลายเป็นตำรวจเก่ากลายเป็นข้าราชการเก่าซึ่งก็ทำให้ไม่ค่อยสนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากพอสมควรนะครับถ้าทำกันได้หลังปี2549กรรมการสิทธิบางคนก็พูดให้สัมภาษณ์ทำนองว่าการมีกฎอัยการสุดนิจจำเป็นสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดซึ่งกรรมการสิทธิเป็นคนสุดท้ายในโลกที่ควรจะพูดแบบนี้คือมันคืองานคุณไงมันเหมือนกับว่ากรรมการการเลือกตั้งบอกว่าการเลือกตั้งไม่จำเป็นครับแบบเดียวกันกรรมการสิทธิในหลังปี49พูดแบบนี้ว่าสิทธิชนไม่ใช่เรื่องสำคัญซึ่งพอพูดถึงสิทธิมนุษยชนนะครับก็ทำให้มองถึงสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารจริงๆแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนมันมีกำหนดการนึงที่จะมีการเปิดเผยดัชนีชี้วัดเสรีภาพของสื่อไทยแต่ว่างานดังกล่าวมันก็ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับถ้าลงไปดูในรายละเอียดนะครับของรายงานโดยดังกล่าวเป็นรายงานที่วัดสถานภาพของสื่อไทยในปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างก็แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น4ส่วนก็คือ1เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น2ภูมิทัศน์ของสื่อรวมถึงสื่อใหม่3กิจการโทรทัศน์วิทยุมีความโปร่งใสและเป็นอิสระมากน้อยแค่ไหนและ4ก็คือสื่อมีความเป็นมืออาชีพในระดับสูงอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นการวิจัยนะครับของมูลนิธิฟรีดริชแอลเบิร์ตประเทศไทยนะครับครับผมผลการวิจัยออกมาน่าสนใจมากเลยนะครับบอกว่าปัจจุบันนี้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อไทยได้รับการคุ้มครองหรือว่าโดยรวมเนี่ยอยู่ในคะแนน 2.8 ครับผมจากเท่าไหร่ฮะดัชนีเต็มๆเข้าใจว่าดัชนีน่าจะอยู่ครับผมก็ถือว่าเป็นเกือบครึ่งล่างครับใช่นะฮะส่วนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยต่ำมากที่สุดก็คือ 1.5 คะแนนเนี่ยนะครับมีอยู่2ประเด็นก็คือมีกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือกฎหมายที่แทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนอย่างไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็บอกว่ามีแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนั้นยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือว่าโดยสารนะครับ2ก็คือเรื่องของภูมิทัศน์สื่อใหม่ที่มีความหลากหลายเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีดัชนีชี้วัดพิมพ์แบ่งด้านคะแนนเฉลี่ย 2.3 นะฮะโอ้โหต่ำกว่าแรกอีกใช่นะครับแล้วก็บอกว่าพลเมืองเนี่ยยังอาจจะยังไม่แต่ว่าบอกว่ามี2หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงนั่นก็คือการที่พลเมืองสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและโดยง่ายสามารถติดตามข่าวสารได้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่ถูกจำกัดโดยหน่วยงานรัฐอย่างไรก็ตามประเด็นหลังเนี่ยแนวโน้มย่ำแย่ลงหลังจากเกิดรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วครับครับในส่วนที่3นะฮะกิจการวิทยุและโทรทัศน์นะครับที่มีความโปร่งใสและเป็นอิสระเนี่ยคะแนนเฉลี่ยรวมก็อยู่ที่ 2.3 เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าต่ำนะฮะโดยที่มี3ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าครึ่งนะครับก็คือประชาชนสามารถเข้าถึงการแพร่ภาพขององค์กรวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐและสาธารณะได้มีขอบเขตทั่วประเทศนะครับแล้วก็กระจายไปสู่ทุกกลุ่มนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายในการเสนอรูปแบบความสร้างสรรค์นะครับรวมไปถึงตัวงบประมาณนะฮะ
และประเด็นที่น้อยที่สุดก็บอกคะแนนคือองค์กรจะสั่งคลื่นความถี่และกำกับดูแลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้เกิดทีวีดิจิตอลชุมชนรวมทั้งการระบุแนวทางให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกองทุนวิจัยและพัฒนาครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่4นะครับต่อคำถามว่าสื่อมีความเป็นมืออาชีพในระดับสูงหรือไม่นะครับพบว่ามีมาตรฐานในเพียงแค่บางด้านเท่านั้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 นะฮะมีอยู่2ประเด็นที่สื่อไทยได้คะแนนเฉลี่ยเกิน3ได้แก่การที่องค์กรสื่อมวลชนนะครับส่งเสริมการให้โอกาสเท่าเทียมกันแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกเชื้อชาติกลุ่มทางสังคมความเป็นชายหญิงนะครับและในขณะเดียวกันประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำมากเนี่ยก็คือความเป็นอิสระของสื่อโดยการบอกว่าบรรณาธิการข่าวต่างๆในบ้านเราเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองเนี่ยสูงมากนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็มีการพูดถึงตัวพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะของสื่อสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นสื่อทางเลือกมากขึ้นนะครับซึ่งจะถูกมันคืออนาคตของการปล่อยข้อมูลข่าวสารนะครับแทนที่จะเป็นการเสนอต่อประชาชนแต่ว่ามันเป็นการเสนอจากประชาชนกลับขึ้นมาสู่ส่วนกลางมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามีกฎหมายบางตัวไปคล้ายๆว่าไปปิดกั้นไว้เนี่ยมันก็จะทำให้อนาคตของการสื่อสารนะครับของเราอาจจะมีปัญหาได้จริงฟังแล้วก็นึกถึงคน2กลุ่มว่าน่าจะมีคนตอบคำถามเรื่องนี้นะครับเรื่องที่1คือรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องสื่อสารมวลชนเนี่ยของไทยเนี่ยซึ่งยังมีอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะในอดีตมันจะมีรัฐมนตรีสำนักนายกที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่นะครับว่าจะตอบคำถามที่คนที่เขาศึกษาเรื่องพวกนี้เขามองยังไงเรื่องสื่อของรัฐแต่คนที่สำคัญกว่าที่ผมอยากได้ยินเนี่ยคือนายกสมาคมสื่อนะครับนายกสมาคมวิชาชีพสื่อกลุ่มต่างๆในเมืองไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยไปดำรงตำแหน่งในสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยว่าซึ่งคุณอ้างว่าเข้าไปเพื่อปฏิรูปวงการสื่อให้ดีขึ้นให้สื่อมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อโลกมองเมืองไทยแบบนี้ว่าสื่อมีลักษณะการเซ็นเซอร์ตัวเองนะครับสื่อมีลักษณะการทำงานที่ยังไม่เป็นมืออาชีพรอบด้านสื่อมีลักษณะการที่ยังไม่โปร่งใสนะครับมีลักษณะการที่ยังไม่เข้าใจการเติบโตของสื่อใหม่เนี่ยสมาคมวิชาชีพสื่อหรือคนที่ทำวิชาชีพสื่อในเมืองไทยเนี่ยจะตอบโลกเขายังไงก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นด้วยเหมือนกันครับแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ทำให้มองไปยังองค์กรกำกับดูแลสื่ออย่างหรือว่าการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างกสทช.นะครับที่ดูเหมือนว่าในการปฏิรูปครั้งนี้อาจจะโดนหางเลขไปก็คือการลดบทบาทของกสทช.ทำให้ทั้งกสทช.3ท่านนะครับคุณสุพิญญาอาจารย์หมอประวิตรนะฮะแล้วก็อาจารย์ธวัชชัยมีการส่งเป็นหนังสือนะครับพูดถึงร่างกฎหมายดิจิตอล10ฉบับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดแล้วมองว่าการออกกฎหมายดังกล่าวนี้นะครับยังมีไม่ขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการระดมความเห็นจากสาธารณะอาจทำให้ร่างกฎหมายมีปัญหาทางเทคนิคอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มองว่าองค์กรใหม่ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นอิสระขององค์กรในนี้ในอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดเรามองดูว่าคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันจะกลายเป็นคณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งทางการเมืองดังนั้นเราลองคิดดูว่าถ้ามันหมดยุคทหารหมดยุคการยึดอำนาจไปแล้วเนี่ยเมื่อพรรคการเมืองต่างๆกลับเข้ามาพรรคการเมืองก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลคลื่นความถี่ซึ่งผลประโยชน์มันสูงมากจะดำเนินการอย่างไรในการที่จะลดปัญหาเรื่องการทับซ้อนของผลประโยชน์ตรงนี้ครับผมนะฮะน่าเป็นห่วงนะฮะน่าเป็นห่วงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาเวฟไทยแลนด์กันต่อครับมีความคืบหน้านะครับในการที่จะติดต่อราชการให้สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะครับบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะไปกระทบต่อการทำงานของราชข้าราชการนะฮะและประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการติดต่อระบบราชการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการให้ที่คนมีมานานแล้วนะครับโดยบอกเลยนะฮะว่ากฎหมายนี้คือ1ทุกส่วนราชการที่ติดต่อกับประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องมีคู่มือติดต่อด้วยว่าใครคือเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อใครบ้างใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเลยเวลาเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีความผิดเลยนะฮะแล้วพอเป็นคู่มือเนี่ยประชาชนก็รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่อันนี้จะต้องไปให้กพร.ตรวจสอบก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์นะฮะประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือว่าการขอเอกสารเพิ่มเติมจะขอได้แค่ครั้งเดียวนะฮะถ้าขออีกครั้งถือว่าเจ้าหน้าที่มีความผิดอ๋อใช่ก็คือความชัดเจนอันนี้เคยเจอเหมือนกันนะครับว่าเวลาไปติดต่อราชการเนี่ยมันไม่มีเอกสารชัดเจนที่บอกว่าเราควรจะนำเอกสารอะไรไปบ้างแล้วมันก็จะต้องมีเอ๊ะขาดเอกสารตัวนี้กลับไปใหม่กลับไปกลับมานะครับแต่ถ้ามีคู่มือชัดเจนตรงนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเอกสารที่ขอนั้นมีอะไรอย่างไรบ้างเป็นสำเนาถ่ายเอกสารได้หรือไม่อย่างไรนะฮะ
แล้วนอกจากนี้จะมีการตั้งเป็นศูนย์รับคำขออนุญาตนะฮะก็จะเป็นการรับดำเนินการแทนกระทรวงต่างๆเลยคือว่าเป็น one stop service นะฮะก็ถือว่าจะเป็นการทำให้การล่าช้าหรือว่าการนำเอกสารไปดองนั้นจะไม่เกิดขึ้นก็พูดง่ายก็คือข้าราชการทุกคนที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีตัวชี้วัดชัดเจนนะครับว่าจะต้องทำอะไรอย่างไหนให้เสร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อการประเมินการทำงานของตัวเองด้วยนะฮะดีครับนะฮะส่วนอีกกฎหมายหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะบังคับใช้11 กุมภาพันธ์นี้นะฮะก็เป็นกฎหมายก็คือครม.ได้อนุมัติแก้กฎหมายการค้ำประกันแล้วก็การจำนองแล้วครับผมอันนี้เป็นไงอาจารย์วิโรจน์เข้าใจว่ามันเป็นคือเดิมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อมีคนค้ำประกันแล้วเนี่ยนะครับเวลาตัวผู้จำนอง หรือว่าผู้ที่ไปกู้เนี่ยนะครับเบี้ยวเนี่ยมันก็ทำให้ผู้จำนองโทษผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบเต็มๆเหมือนกันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันเนี่ยเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจต่างๆของ SME เนี่ยเขาก็จะให้หน่วยงานบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาค้ำประกันแทนให้ได้อย่างเช่นพวกธนาคารองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อค้ำประกันเพื่อส่งเสริมให้ SME เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจดทะเบียนและกู้ได้ง่ายขึ้นทีนี้กฎหมายออกมาเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นลักษณะของการผ่อนปลนนะครับก็คือแม้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับแต่ไม่ต้องรับผิดชอบทันทีก็คือสามารถที่จะไปเจรจาต่อรองกับตัวผู้ที่กู้ได้นะครับว่าควรจะมีระยะเวลาเพิ่มเติมออกไปอีกกี่วันเป็นระยะเวลา30 วัน 90 วันแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็จะมีเวลามากขึ้นในการไปพูดคุยกับลูกหนี้หรือว่าประนอมหนี้หรือว่าปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันชัดเจนอย่างสมมติว่าผมค้ำประกันให้พี่สิโรจน์อย่างเงี้ยนะครับพี่สิโรจน์หายไปละนะฮะผมก็ต้องกลายเป็นคนรับผิดชอบทางกฎหมายเลยโดยที่ผมไม่สามารถจะโต้แย้งได้เลยว่าเอ๊ะคุณไปติดตามผู้กู้ได้จริงหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าเปิดโอกาสให้ผมสามารถดำเนินการในการที่จะประนีประนอมนะครับกับผู้ที่ผมไปค้ำเนี่ยนะฮะว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหากับทางหน่วยงานที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับพูดง่ายๆก็คือผ่อนปลนให้ผู้ค้ำนะครับมีโอกาสมากขึ้นในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้กู้เองเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะมีช่องทางที่จะไปประนอมหนี้นะครับมากขึ้นผมฟังแล้วผมก็เป็นห่วงเจ้าหนี้นะครับสมมติว่าผมให้วิโรจน์กู้เงินผมเนี่ยแล้วคุณธีรัตน์เป็นคนค้ำประกันอย่างนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยถ้าวิโรจน์หนีไปเนี่ยผมไปเอาจากคุณธีรัตน์ได้ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับลดเรียกว่าลดอำนาจเจ้าหนี้ลงไปอ่ะลดอำนาจเจ้าหนี้ลงไปนิดนึงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเวลาของมันอยู่อย่างเช่นว่าถ้าผมยังไม่เห็นตัวร่างกฎหมายนะครับสมมติให้30 วันถึง 60 วันอะไรทำนองนี้นะฮะแต่ถ้าเลยจากนั้นแล้วผู้ขับก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีแต่อย่างน้อยมันมีระยะเวลาเกิดขึ้นมาเพราะเจ้าหนี้ก็ยังไม่ต้องนาวนะฮะครับผมยังมีโอกาสได้เงินคืนมีโอกาสได้เงินคืนอยู่นะฮะก็เป็นเรื่องกฎหมายใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับจากนโยบายของรัฐบาลด้วยบอกว่าต้องการช่วยเหลือประชาชนแต่พอพูดถึงกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ได้เห็นแถลงการอันนึงนะครับผมไปดูเว็บไซต์ของอาเซียน MP นะครับแล้วก็เป็น APHR หรือว่าเป็นอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนครับได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงสภานิติบัญญัติว่าไร้ความชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตยที่จะออกกฎหมายหลายฉบับที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนครับคือแถลงการเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ว่า Thailand's unelected parliamentHas no mandate to pass legislation ก็คือสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรในการออกกฎหมายใช่ครับคือเขาถึงขนาดท่านอาจารย์วอลเดนเบลโลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกเข้าใจว่าเป็นวุฒิสภานะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีองค์กรที่เกิดมาจากรัฐประหารเนี่ยความชอบธรรมต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งกระทบกับสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยควรที่จะต้องผลักให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับทำหน้าที่ในการดำเนินต่อไปครับเพราะว่ามุมมองที่โลกเขามีมาตรฐานสากลเขามีหรือว่าประเทศต่างๆเขามีโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็คือการออกกฎหมายนี่มันส่งผลกระทบกับประชาชนใช่ไหมครับเมื่อส่งผลกระทบกับประชาชนก็ต้องให้คนซึ่งมาจากประชาชนเป็นคนออกแต่น่าสนใจมากนะฮะเพราะปกติเนี่ยการดำเนินงานของอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีความชัดเจนว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดนะครับอันนั้นคือตัวองค์กรที่เป็นอาเซียนแต่นี่มันมีความพยายามที่เราเรียกว่าแทร็กที่2หรือแทร็กที่3ก็คือทั้งนักการเมืองซึ่งไม่ได้เป็นผู้กำหนดนโยบายโดย
ตรงนะครับรวมไปถึงประชาสังคมเนี่ยพยายามจะสร้างองค์กรอิสระแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับการทำงานของอาเซียนนะครับแล้วก็กำกับการทำงานของประเทศที่อยู่ที่เป็นสมาชิก10ประเทศด้วยกันนะฮะองค์กรนี้ตั้งขึ้นมาไม่นานเข้าใจว่าปี2013นะครับก็ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนะฮะในการที่จะส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็น่าติดตามว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยจะตอบโต้ส.ส.กลุ่มของอาเซียนเหล่านี้ยังไงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ตอบโต้อเมริกาไปด้วยท่าทีที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสนช.บางท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าสมาชิกรัฐสภาของประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มีภาควิจารณ์หรือมีปัญหาอะไรกับการที่เรามีสภานิติบัญญัติซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาเข้าใจแล้วเขายอมรับเราได้นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็มีส.ส.ของอาเซียนบางกลุ่มเนี่ยบอกแล้วว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่ถูกต้องแล้วนะน่าติดตามว่าสนช.ไทยจะมีท่าทียังไงต่อไปครับทั้งนี้นะครับทางเครือข่ายส.ส.อาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาได้แสดงความกังวลนะครับต่อกฎหมายหลายฉบับนะครับรวมถึงการจำกัดสิทธิในการชุมนุมการละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็การเปิดโอกาสให้รัฐนั้นได้เข้าไปสอดส่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องมีคำสั่งศาลเหล่านี้นะครับแล้วก็เห็นว่าเกรงว่าจะมีการยกเลิกการคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการปกป้องตัวเองจากผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมคือไม่ใช่เพียงแค่สิทธิมนุษยชนอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันกระทบในวงกว้างอยากจะขยายความด้วยว่าความเห็นของกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนอย่างนี้เนี่ยมันแตกต่างกับมุมมองที่เรามักจะได้ยินในเมืองไทยเรื่องนึงก็คือว่าเรามักจะได้ยินจากฝั่งคนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องการเลือกตั้งหรือเรื่องอะไรเนี่ยเป็นมาตรฐานแบบตะวันตกแต่ในเวลานี้เราก็เห็นแล้วว่าแม้ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันกับเราฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งหรือการปกครองประเทศแบบมีรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักเสรีภาพไตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของตะวันตกประชาธิปไตยเป็นเรื่องสากลซึ่งทุกภูมิภาคยอมรับเมื่อได้ยินคำว่าประชาธิปไตยคุณอย่าบอกปัดหรือปฏิเสธมันว่าเป็นเรื่องตะวันตกแล้วไทยไม่สนใจไม่ได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องสากลที่อาเซียนและทุกคนอาเซียนน่าจะเข้าใจไทยมากที่สุดด้วยเพราะว่าในช่วงที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรามีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับก็คือมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับการปฏิวัติเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้ามาวันนี้เราดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งล้มลุกคลุกคลานนะครับกับประชาธิปไตยแต่ต่อมาเนี่ยเราเห็นความต่อเนื่องเพราะเขาไม่ยอมที่จะออกจากประชาธิปไตยเพื่อสร้างประชาธิปไตยรวมถึงอินโดนีเซียอินโดนีเซียด้วยก็คือหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินนะครับในช่วงปี2540สุฮาโตล้มไปนะครับอินโดนีเซียนะครับก็พยายามพัฒนาประชาธิปไตยของตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นการเลือกตั้งในปีที่ผ่านมาแม้จะมีข้อคัดค้านมีปัญหาเนี่ยแต่ทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ตามกฎเกณฑ์นะครับไปอย่างปกติใช่เพราะว่าสิ่งที่แถลงการนี้จี้ใจได้เหมือนกันนะอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าแม้ในระบบการเลือกตั้งและรัฐสภาอาจจะมีความบกพร่องก็ตามแต่อย่างน้อยถือว่าเป็นสิ่งที่มีการถ่วงดุลอำนาจแล้วก็มีหลักในการปกครองมีหลักในการที่จะผ่านกฎหมายและดูได้เลยนะครับว่าตัวเลขทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เพิ่งก้าวข้ามสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเราเห็นมีความชัดเจนว่าคุณภาพชีวิตคนดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้บอกว่า 6% เนี่ยซึ่งฟิลิปปินส์ประกาศ GDP ปีนี้ว่าจะอยู่ที่ 6.9 มากกว่าไทยอีกและในขณะเดียวกันในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้ค่อยๆเพิ่มบทบาทนะครับกลายเป็นอย่างอินโดนีเซียเนี่ยชัดเจนเขามีนโยบายว่าเขาจะกลายเป็นศูนย์กลางของการผลักดันความเป็นประชาธิปไตยและเป็นมหาอำนาจในโลกให้ได้นะฮะโดยภายใต้กรอบ G20 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะเขาเชื่อนะครับว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันส่งเสริมให้มิติต่างๆทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมไปถึงระหว่างประเทศของเขาเนี่ยพัฒนาแล้วก็มีพลังในการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในประชาคมโลกมากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่อาเซียนสอนเมืองไทยว่าเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้เศรษฐกิจเติบโตเนี่ยทั้งหมดนี้ไปด้วยกันได้เชื่อมกันแล้วถ้าคุณพัฒนาประชาธิปไตยให้ดีๆเนี่ยเรื่องอื่นมันก็จะดีซึ่งแตกต่างกับคนไทยที่ชอบคิดว่าประชาธิปไตยไม่ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้นประชาธิปไตยทำให้มีการคอร์รัปชันประชาธิปไตยขัดขวางความเจริญของประเทศ อาเซียนซึ่งเป็นประเทศซึ่งระดับการเติบโตหรือระดับความรับรู้ในเรื่องต่างๆใกล้เคียงเราเนี่ยเขาเลยเรื่องนี้ไปแล้วครับ คือที่มันน่าเศร้าใจก็คือว่าในแถลงการที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเขาไปเทียบเรากับพม่าแล้วนะครับคือไปเทียบเรากับพม่าในยุคปี1990ที่ยุคนั้นจะมีการทั้งกดขี่จับกลุ่มนักวิชาการปัญญาชนแล้วก็กดดันให้นักการเมืองขั้วตรงข้ามที่ต้องลี้ภัยหรือว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่อย่างที่ทั้งสองท่านคุยผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราที่ผ่านวิกฤตเหมือนกับเราครับผ่าน
ผ่านการรัฐประหารผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านการยึดอำนาจจากเผด็จการต่างๆกลับขึ้นมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการคืนอำนาจให้กับประชาชนและทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั่นแหละมันเป็นรากฐานสำคัญของการทำให้ประเทศนั้นเติบโตอย่างมั่นคงครับครับนะฮะแต่เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยกันบ้างว่าปีนี้เนี่ยการส่งออกของเราจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ครับในหน้าธุรกิจของบางกอกโพสต์ในเช้าวันนี้นะครับมีพูดการพูดถึง IMF นะฮะมีการมองเศรษฐกิจ IMF C Recovery but warns against risk นะฮะก็ได้มีการพูดถึงว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีที่แล้วน่าจะเติบโตเพียงแค่ 0.5% และปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณ 3.5% แต่บอกว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ในภายภาคหน้าโดยบอกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยน่าจะมาจากการเริ่มฟื้นตัวของการบริโภคของประชาชนราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำแล้วการที่เอกชนนั้นเริ่มลงทุนนะคือ private investment ที่มันแบ็คล็อกมาพอสมควรเนี่ยน่าจะกลับมาลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แต่น่าสนใจว่าสิ่งที่ IMF พูดเนี่ยเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่ในสำนักข่าวBloombergหรือว่า Reuters ประเด็นหลักก็คือว่า IMF ปรับลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจประเทศไทยคือต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมเนี่ย IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะโตที่ 3.8 ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นปรับใหม่เป็น 3.5 ซึ่งก็แสดงว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่น่าจะโตมากอย่างที่ฝ่ายไทยเคยบอกไว้ก็ต้องบอกก่อนว่าฝ่ายไทยเนี่ยตัวเลขที่ฝ่ายไทยหรือรัฐบาลไทยมักจะพูดตลอดเวลาคือ 4% นะครับ 4% เนี่ยเป็นตัวเลขที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรนั้นรองนายกด้านเศรษฐกิจพูดบ่อยตัวเลขนี้เนี่ยแตกต่างกับที่ธนาคารโลกเคยพูดธนาคารโลกแห่งเคยประเมินเศรษฐกิจไทยว่าจะโตประมาณ 3.5 มานานแล้วนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงปลายปีเนี่ยประเมิน 3.8 แต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกตรงกันคือ 3.5 นะครับแล้วบังเอิญว่าการประเมินเนี่ยก็นี่ GDP เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคือกรุงเทพธุรกิจวันนี้เขารวบรวมผลการประเมินแนวโน้ม GDP ของไทยนะครับโดยสถาบันต่างๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตัวเลข 4% ที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรพูดเนี่ยเหมือนกับจะตรงกับที่ ADB หรือศูนย์วิจัยเกษตรกรพูดไว้นะครับแต่สิ่งที่ไม่ตรงกันเลยก็คือไม่ตรงกับที่ IMF พูดนะครับต่ำกว่าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดต่ำกว่าที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดต่ำกว่าที่พัฒนาธนกิจประเมินนะครับต่ำกว่าที่ธนาคารธนไทยประเมินนะครับต่ำกว่าที่ CIMB ไทยประเมินเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ก็คือ3% 4% นะครับฝั่งรัฐบาลไทยเชื่อว่า 4% แต่ดูเหมือนว่าองค์กรการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกหรือธนาคารเอกชนหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารฐานไทย CIMB กสิกรไทยเนี่ยบอกว่ามันไม่ถึง 4% ซึ่ง IMF เองก็ย้ำก็เห็นด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนโยบายการเงินอย่างเช่นดอกเบี้ยที่เราคุมอยู่ประมาณ 2% เหล่านี้อาจจะช่วยในการฟื้นฟูตัวทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการลงทุนเอกชนนะครับที่ยังคงย่ำแย่อยู่นะครับมีการใช้ศักยภาพการผลิตต่างๆเนี่ยต่ำมากนะฮะแล้วก็ความต้องการสินค้าจากไทยก็น้อยลงนะฮะแล้วก็ยังมีความไม่มั่นใจทางการเมืองเกี่ยวกับ political uncertainty นะฮะนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นห่วงแม้แต่การบริโภคภาคเอกชนหรือว่าการบริโภคของคนทั่วไปเนี่ยก็ลดน้อยลงเนื่องจากว่ามีภาระหนี้สินสูงนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ถ้าต้องยอมรับว่าพอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบรรดาธนาคารสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นครับครับผมเครดิตเซอร์วิสเนี่ยก็เลยพูดเรื่องนี้ไว้บนเว็บไซต์ Bloomberg เหมือนกันนะครับว่าเครดิตเซอร์วิสเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยคิดว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะเจอปัญหาภาวะเงินฝืดนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรที่กดดันภาวะเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปอีกพอสมควรครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราจะมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังไงดีใช่ครับก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะหมดเลยนะครับในปัญหาในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเน้นที่จะกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นเป็นหลักนะครับตัวนโยบายเพื่อการลงทุนในระยะยาวเนี่ยนะครับในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์ในแง่ของการเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกมากขึ้นนะครับการเพิ่มขีดความสามารถในทางรายได้นะครับเพื่อขยายฐานการบริโภคภายในประเทศเราเนี่ยพวกเรื่องใหญ่ๆแบบนี้แทบจะไม่ค่อยได้ทำกันเลยคือเราไม่ได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคของโลกเราไม่ได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในทางการทำให้อุตสาหกรรมของเรานั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงวัตถุดิบที่ต้องเปลี่ยน คือที่เราคุยกันมาหลายๆครั้งว่าR&Dของเรามันน้อยพอR&D
คือสินค้าเกษตรก็จะขายปฐมภูมินะครับสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้เป็น end product ในตัวมันเองแต่ว่าเป็นองค์ประกอบที่ไปถูกเป็นชิ้นส่วนนะครับที่จะไปประกอบในที่อื่นเนี่ยซึ่งมันทำให้ value add ที่มันเกิดขึ้นใน value chain ในแง่ของห่วงโซ่ของอุปทานตัวนี้นะครับมันทำให้กำไรไม่ตกถึงเราแต่มันเป็นกำไรไปตกอยู่ที่บริษัทที่สามารถที่จะเอาไป assemble ไป assemble ไปทำ packaging แล้วก็ไปขายซึ่งตรงนั้นแหละคือกำไรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องความเติบโตพูดถึงเรื่องพูดง่ายๆคือพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งของชาติแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงมันนานแล้วเหมือนกันคือการปรับโครงสร้างที่จะกระจายรายได้ให้ความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยเนี่ยซึ่งมันกระจุกตัวอยู่คนไม่กี่ตระกูลเนี่ยประมาณ 1% ของประเทศซึ่งมีสินทรัพย์รวมกันแล้วเกือบ 40% ของประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกระจายเงินไปสู่คนยากคนจนหรือคนชั้นกลางกลุ่มใหม่ได้ยังไงนี่ก็เป็นปัญหาที่พูดตรงๆคือหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้เลยใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกเลยนะฮะ World Economic Forum ก็หยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของท็อป 1% เป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือความมั่งคั่งเนี่ยกว่า 50% ของโลกเหมือนกับในบ้านเราเนี่ยเรายังมีความเชื่อว่าถ้าทำให้คนรวยรวยขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคนจนก็จะรวยตามเหรอรวยตามไปด้วยได้ก็ดาวน์เอฟเฟกต์นะใช่ซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยการถกเถียงเรื่องนี้ไปถึงขั้นที่บอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาที่ผ่านมาซึ่งแก้ภาวะชะงักงันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไปมองว่าคนรวยถ้ารวยขึ้นจะกระจายเงินให้คนจนซึ่งไม่จริงซึ่งไม่ใช่รัฐต้องมีนโยบายที่จะเอาเงินจากคนรวยผ่านนโยบายภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่มาทำให้คนจนมีรายได้มากขึ้นเช่นทำให้คนจนประหยัดรายจ่ายในการเรียนหนังสือนะครับทำให้คนจนประหยัดรายจ่ายในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขซึ่งมันก็คือการเพิ่มรายได้ให้คนจนทางอ้อมที่มันบังเอิญว่าในเวลานี้นี่เหมือนกับเราอยู่ในภาวะที่ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยมองว่าการงบประมาณในเรื่องเกี่ยวกับคนจนเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่ค่อยมีความจำเป็นสิ้นเปลือยแล้วก็ที่เราเห็นว่ายกเลิกรถเมย์ฟรีรถเมย์ฟรีรถไฟฟรีแต่ไปขึ้นค่าแท็กซี่ให้ขึ้นค่ารถเมย์ครับซึ่งผมก็สะเทือนใจเพราะว่ารถเมย์ฟรีรถไฟฟรีประเทศนี้ใช้งบประมาณแค่ 2,500 ล้านบาทต่อปีน้อยมากน้อยกว่างบประมาณที่คนกรุงเทพได้จากรถไฟฟ้าต่างๆเยอะแต่ก็ยังยกเลิกซึ่งไม่จำเป็นต้องยกเลิกครับซึ่งก็เลยทำให้มองไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานว่าเราจะลงทุนเพียงแค่รถไฟอย่างเดียวหรือว่าเราต้องมองว่าเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านไปนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วสร้างให้เกิดเมืองใหม่หรือสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ๆกับคนในท้องถิ่นได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเส้นโดยเฉพาะเส้นที่วิ่งมาจากหนองคายมาแก่งคอยเนี่ยมันผ่านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายคนอาจจะมองว่าพื้นที่ภาคอีสานจะมีจังหวัดที่มีรายได้ไม่สูงมากนักเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการที่จะสร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชนเหล่านั้นจุดทางที่รถไฟผ่านหัวเมืองต่างๆมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการวางแผนรองรับแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่คิดเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนโครงการทำรถไฟทั้งหมดจะกลายเป็นเหมือนกับว่าไทยเป็นแค่จิ๊กซอว์นึงในการสร้างเส้นทางสายใหม่เส้นใหม่ของจีนแค่นั้นใช่ครับซึ่งประเทศไทยสมควรจะได้อะไรจากโครงการนี้มากกว่าแค่เป็นเส้นทางสายใหม่ของจีนเป็นเส้นทางผ่านแล้วกันเพราะทุกวันนี้ถ้าใครไปดูที่ชายแดนระหว่างเรากับลาวเรากับกัมพูชาเนี่ยทุกวันนี้ทางมาเลเซียก็ใช้เราเป็นทางผ่านอยู่แล้วแทนที่เราแทบจะไม่ได้รับมูลค่าเพิ่มอะไรเลยเพราะในการพัฒนาโครงการพวกนี้อาจจะเมื่อกี้เราคุยกันว่าข้าราชการต้องมีการถูกประเมิน KPI ว่าทำงานตรงไหนสำเร็จไม่สำเร็จการทำเรื่องอย่างรถไฟก็ควรจะมีการตั้งเกณฑ์ประเมินเหมือนกันว่าสิ่งที่จะได้กับประชาชนเนี่ย1 2 3 4มันคืออะไรครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมว่าเราควรต้องมีการหันกลับมามองแล้วก็การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือการลดการพึ่งพาการส่งออกคือเราเห็นมาโดยตลอดว่าเราต้องพูดว่าเราต้องส่งออกมากขึ้นส่งออกมากขึ้นมากจริงในยุคปี2540ที่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นเงินบาทอ่อนมันทำให้ภาคส่งออกมันอุ้มเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้แต่ว่าณวันนี้แล้วเนี่ยถามว่าเราจะพึ่งพาให้เศรษฐกิจของไทยนั้นขับเคลื่อนโดยการส่งออกอย่างเดียวมันคงจะไม่ได้แล้วต่อไปนะครับดังนั้นตัวเลขการส่งออกที่เราตั้งเป้าไว้สวยหรูเนี่ยอย่างเช่นปีนี้ตั้งไว้ 4% ครับครับไม่น่าจะเป็นไปได้ครับนะครับเพราะแม้แต่ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ยอมรับนะครับว่าการส่งออกของไทยในปีนี้ไม่น่าจะทำได้ 4% แต่ว่ายังคงตั้งเป้าแบบเดิมไว้ก่อนแต่ว่าขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเป็นประธานเลยนะครับในการที่จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกของไทยในปีนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นยุทธศาสตร์ด้วยเป็นวาระแห่งชาติก็ว่าได้ครับครับแต่ประเด็นที่คุณธีรัตน์พูดเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าแนวคิดในหมู่นักเศรษฐศาสตร์เรื่องนึงซึ่งมีการพูดในเมืองไทยมานานแล้วคือการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบโฮมอีโคโนมีคือมีเศรษฐกิจภายในประเทศที่เข้มแข็งใช่ไหมซึ่งก็หมายถึงว่าคุณต้องเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับคนชั้นกลางหรือคนจนในประเทศเนี่ยอัปเกรดรายได้ของเขาขึ้นมาให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการพูดถึงการเพิ่มค่าแรงเป็นเรื่องจำเป็นการพูดถึงการมีโครงการทางเศรษฐกิจซึ่งจะกระตุ้นให้คนชั้นกลางเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นเนี่ยมีความจำเป็นซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นโครงการพวกนี้การอัดฉีดงบประมาณไปสู่ชนบทหรือคนจนในเวลานี้เหมือนกับเป็นแค่เพื่อ
จ้างงานเฉพาะหน้าไปขุดถนนไปทำอะไรชั่วคราวแต่ว่าจะยกระดับคนเหล่านี้ขึ้นมายังไงเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงอย่างชัดเจนครับครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการส่งออกอีกครั้งหนึ่งนะครับทางคณะกรรมการอยากทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะทำเรื่องถึงท่านนายกให้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการส่งของไทยให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งตอนนี้ท่านนายกก็น่าจะอยู่ระหว่างการเห็นชอบและคาดว่าน่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาประกอบด้วยทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดก็คือว่าเราอย่ามุ่งไปที่เพียงแค่ภาคการส่งออกอย่างเดียวถ้าเราดูในประเทศที่พัฒนาแล้วการบริโภคภายในจะสูงเอาดูการสุดอย่างสิงคโปร์นะว่าสิงคโปร์ประเทศที่ส่งออกหรือครับสิงคโปร์ก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ส่งออกอะไรมากมายครับแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นสวิสอินดัสทรีครับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ 60% หรือ 70% หรือ1 2ใน3ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องเกิดขึ้นจากภาคบริการในประเทศครับผมแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่มีการผลักดันนโยบายของเราให้ก้าวเข้าสู่ภาคบริการอย่างเป็นรูปธรรมคือในแง่เชิงโครงสร้างเนี่ยภาคบริการของประเทศไทยเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะมันวิ่งเกี่ยวอยู่กับภาคอุตสาหกรรมอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนที่ทำงานอยู่ในภาคเซอร์วิสบ้านเราเนี่ยมันยังต่ำมากๆเพราะเซอร์วิสที่เราเน้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของการทำงานออฟฟิศนะครับแรงต่างซึ่งมันไม่ใช่ไฮไฟแนนซ์มันไม่ใช่ธุรกิจ R&D นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะสิงคโปร์ซึ่งกลายเป็นผู้บริการทางการเงินหลักของภูมิภาคแล้วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ให้บริการหลักของโลกนะครับก็คือการดึงเอาบรรษัทข้ามชาติเข้ามาแล้วก็ให้บริการในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินและภาษีนะอะไรต่างๆทีนี้เรื่องที่ผมมันดีขึ้นผมรู้สึกว่าฟังพวกเราคุยกันในประเด็นมันก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังเผชิญผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ดีพอยังคิดว่าโลกปัจจุบันนี่เป็นเหมือนกับโลกสมัย20ปีที่แล้วที่การหันไปส่งออกการหันไปขายสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรเป็นแชมป์ส่งออกข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ประชาชนซึ่งไม่ใช่โลกปัจจุบันเนี่ยต้องการวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจแบบใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนได้ก็คือต้องมีกระบวนการทางการเมืองซึ่งคนมีส่วนร่วมมากกว่านี้ที่ความคิดใหม่ๆมันจะได้เข้าไปสู่คนที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจได้มากกว่าในปัจจุบันสำคัญมากนะฮะอย่างเช่นที่เดนมาร์กผมเพิ่งไปมาเนี่ยผมสนใจมากว่าภาคเกษตรของประเทศเล็กๆเนี่ยนะครับซึ่งมีขนาดค่าตังเศรษฐกิจที่โตขึ้นมามากเนี่ยมีโครงสร้างเป็นยังไงก็คือภาคเศรษฐกิจของเขาโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะครับมีรายได้สูงมากทีนี้ก็ไปดูว่าเอ๊ะอันไหนล่ะมาเขาทำธุรกิจอะไรนะครับธุรกิจการฆ่าสัตว์โดยเฉพาะสินค้าอาหารฮาลาลของเขาเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เข้าไปในตะวันออกกลางเป็นอันดับต้นๆโดยที่ครับผมโดยเฉพาะในประเทศของเขาเนี่ยมีประชากรมุสลิมอยู่ 200,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากแต่ว่ารัฐเห็นนิชตัวนี้นะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนโดยการที่รัฐเข้าไปสนับสนุนนะครับโดยการลด tax ในช่วงแรกเพื่อให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมนะครับในธุรกิจดังกล่าวและตอนนี้ก็สร้างรายได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยนะครับเป็นเศรษฐกิจภาคกสิกรรมเกษตรกรรมของเขาโดยเฉพาะการค้าเนื้อสัตว์เนี่ยแช่แข็งด้วยนะครับมันทำให้การเพิ่มรายได้ของคนที่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนโดยมียุทธศาสตร์การลงทุนโดยการรู้ว่าความต้องการของตลาดโลกคืออะไรเนี่ยคือปัจจัยสำคัญไม่ใช่ว่าเรามีอะไรแล้วเราก็พยายามที่จะดันทุรังขายมันออกไปเรามียางพยายามขายยางมีข้าวพยายามขายข้าวแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าตลาดที่ต้องการนั้นคืออะไรครับอย่างเช่นว่าถ้าเราแปรรูปออกไปได้มากกว่านี้อาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มครับผมคือเราต้องรู้อะฮะอย่างเช่นผมถามว่ากระทรวงเกษตรโทษนะฮะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทราบไหมนะครับว่าสินค้านำเข้าของตลาดใหญ่ๆของโลกเนี่ยนะครับซึ่งบริโภคสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างดูสัก100อย่างก็ได้นะครับผมคิดว่าในมืออาจจะไม่มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นซึ่งมันสามารถเอาเข้ามาวิเคราะห์ได้นะครับว่าการวางแผนการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทิศทางตลาดซึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะฮะเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆการผลิตในร่มอย่างเงี้ยนะฮะจะทำให้ตอบสนองมีการเปลี่ยนแปลงตัววัตถุดิบในการผลิตได้ตอนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยต้องส่งเสริมสินค้าออร์แกนิกครับผมสินค้าแฟร์เทรดอย่างอาจารย์สิโรจน์นี่บอกเลยนะว่าถ้านะสเปรย์ที่มี CFC จะไม่ใช้ผมไม่ใช้ครับคือเพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคพฤติกรรมเปลี่ยนเราขายของแบบเดิมไม่ได้ต่อไปเราอย่ามองว่าเราต้องขายเป็นโวลูมขนาดใหญ่แต่ว่าบางครั้งของที่เป็นนิชแบบนี้มันสามารถที่จะสร้างราคาเพิ่มหรือมูลค่าเพิ่มให้กับมันได้ในราคาที่สูงมากถามว่าผมเคยไปจังหวัดยโสธรนะครับบอกว่าคือตอนนั้นระหว่างที่เราจำนำข้าวกันอยู่แต่ว่ายโสธรสามารถที่จะขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้เกวียนละเกือบเรียกว่า 25,000 22,000 ซึ่งสูงกว่าราคาจำนำถามว่าถ้าเรามาทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราเนี่ยราคาที่ขายมันก็สูงด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่จำเป็น
จะต้องรอการพึ่งพาจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวองค์ความรู้ของประชาชนมีอยู่แล้วนะครับแต่รัฐอาจจะต้องดําเนินการนิดหน่อยเท่านั้นเองที่จะทํายังไงที่จะให้เทคโนโลยีเขาให้ความรู้เขาที่เขาเชื่อมเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ความรู้เขาฮะว่าควรจะต้องทํายังไงมาตรฐานการทําแพคเกจจิ้งนะครับผลิตยังไงนะครับที่มันสามารถช่วยเหลือเขาในเงื่อนแง่ของกระบวนการของการส่งออกอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่เยอะนะครับมันไม่ได้มากอะไรพูดง่ายคือเราควรจะกลับไปสู่ยุคที่รัฐเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วให้ภาคเอกชนกับประชาสังคมก็เติบโตแต่ที่ในปัจจุบันเนี่ยเรากลับไปสู่ยุคซึ่งระบบราชการและรัฐจะใหญ่ขึ้นแล้วมันควบคุมภาคเอกชนย้อนยุคไปฮะครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะพาไปดูนะครับว่าเมืองใดในโลกที่รถติดมากที่สุดครับกลับสู่ Wake Up Thailand นะครับช่วงสุดท้ายแล้วเรามักจะเห็นว่าพม่าเนี่ยหรือเมียนมากำลังมีการก้าวหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วครับและประเทศก็เนื้อหอมนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมียนมายังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์คือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็ล่าสุดเป็นไงฮะก็ล่าสุดนะฮะผู้ตรวจการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับเดินทางไปในพม่านะครับปรากฏว่าถูกรัฐบาลพม่าโจมตีหาว่าเป็นการแทรกแซงการเมืองภายในของพม่าคือต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงกับการที่พม่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรฮิงญาคือปัญหาเรื่องความรุนแรงระหว่างคนพุทธซึ่งเป็นพวกคลั่งชาติในพม่าพระวีรทูอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งพยายามจะพูดว่ามุสลิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปจากพม่านะครับพยายามจะบอกว่าพม่าไม่มีคนโรฮิงญาต่อไปอีกแล้วนะครับนั้นกลายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าในกรณีคนโรฮิงญาในรัฐยะไข่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วท่าทีของพม่าเองเนี่ยต่อเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเป็นไปอย่างแข็งก้าวนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพระวีรทูเคยพูดว่าผู้ตรวจการของสหประชาชาติซึ่งเคยเข้ามาในพม่าทีนึงแล้วเนี่ยมีค่าไม่ต่างกับโสเภณีคือจริงๆใช้คำว่าฮอฮะครับบอกว่าคนเหล่านี้คือฮอชนิดหนึ่งแล้วก็เข้ามาในพม่าเนี่ยถ้าชอบโรฮิงญามากก็ไปเอาคนโรฮิงญามาเป็นสามีไปนี่คือสิ่งที่พระในศาสนาพุทธพูดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก็มีการตอบโต้จากฝั่งรัฐบาลพม่าใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าผู้ตรวจการด้านสิทธิของสหประชาชาติเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะมาก้าวไกลกิจการในพม่าในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะว่าเรื่องโรฮิงญาเนี่ยเป็นเรื่องภายในของพม่าอันนี้เป็นแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะฮะซึ่งทางยูเอ็นเขาก็บอกว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าจำนวนของผู้โรฮิงญาเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ทางพม่าเนี่ยไม่ยอมที่จะให้สิทธิความเป็นพลเมืองแก่เขานะครับโดยตีตาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนบังคลาเทศซึ่งอันนี้เป็นความซับซ้อนหัวมากที่พยายามจะทำการสำรวจสัมมโนประชากรแล้วก็ลบคำว่าโรฮิงญาไปจากทำเนียบประชากรพม่าให้คนโรฮิงญาไปจดทะเบียนว่าเป็นคนบังคลาเทศเพราะฉะนั้นก็เท่ากับพม่าไม่มีคนโรฮิงญาและเมื่อไม่มีคนโรฮิงญาก็แปลว่าไม่มีการละเมิดสิทธิคนโรฮิงญาต่อไปนี่คือลืมไปเลยใช่ไหมว่าเคยมีคนชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้อยู่ในประเทศครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนที่เป็นคนโรฮิงญาแล้วในทะเบียนประชากรในขณะเดียวกันก็มีการผลักดันกฎหมายนะครับอย่างเช่นห้ามคนแต่งงานข้ามศาสนาเป็นต้นข้ามเชื้อชาติเป็นต้นนะครับซึ่งสำหรับองค์การสหประชาชาติเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในขั้นพื้นฐานนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจก็คือว่าแม้พม่าเนี่ยจะมีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและคิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้โดยไม่ต้องกลับไปให้ความสนใจกับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องชนกลุ่มน้อยเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้ไม่จริงถ้าคุณต้องการที่จะค้าขายกับโลกต้องการที่จะอยู่เป็นประชาคมของโลกเนี่ยนะครับมันมีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นการที่คุณตอบโต้องค์การสหประชาชาติวันนี้นี่มันจะกลายมาเป็นอุปสรรคขนาดใหญ่นะครับของการที่เมียนมาจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเขาเรียกว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถเอาแรงงานราคาถูกเอาทรัพยากรแลกนะครับกับความเนื้อหอมตรงนี้ขึ้นมาได้ไม่ง่ายแล้วนะครับในโลกปัจจุบันนี้แล้วคนไทยพอฟังข่าวนี้ก็ต้องเตือนตัวเองไว้เหมือนกันเพราะว่าบางทีคนโรฮิงญาที่เดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิพม่าเนี่ยนะครับก็อพยพมาเมืองไทยกันเยอะแล้วพออพยพมาเมืองไทยเนี่ยคนไทยจำนวนหนึ่งรัฐบาลไทยแนวโน้มก็คือมีแนวโน้มจะมองว่าคนเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็เอาเขาไปใช้เป็นแรงงานทาสบ้างนะครับหรือว่ามองว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมาอยู่ในเมืองไทยบ้างพยายามผลักออกไปกับสู่ท้องทะเลเหมือนเดิมบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่ไทยก็ต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันว่าในประเทศพม่าเนี่ยมีคนจำนวนมากที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่และเมื่อเขาเดือดร้อนเนี่ยเราก็ควรจะให้ความช่วยเหลืออย่าไปขี้เหนียวอย่าไปมองว่าทำไมไทยต้องไปจ่ายเงินให้กับคนโรฮิงญาซึ่งไม่ใช่คนไทยก็ท้ายที่สุดแล้วมันก็มีเรื่องที่เราก็ถูกสื่อต่างชาติหรือว่าสิทธิมนุษยชนในต่างชาติมองว่าเราเองก็เป็นละเมิดสิทธิ์ชาวโรฮิงญาที่ถูกผลักดันจากเมียนมามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็พยายามผลักดันกลับเข้าไปโดยวิธีการที่ไม่ค่อยสวยนักเหมือนกันแล้วต่อให้เราจะรู้สึกว่าสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญก็ต้องบอกว่าสำหรับหลายประเทศในโลกสำหรับรัฐบาลหลายประเทศหรือว่าสำหรับองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเนี่ยเรื่องการละเมิดสิทธิมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการละเมิดสิทธิคนโรฮิงญาเอาเข้าไปเป็นแรงงานถ้าในโรงงานประมงในกิจการประมงหรือกิจการอาหารแช่แข็งทั้งหลายเนี่ย
ในที่สุดคุณก็จะถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆเพราะโลกเขาไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้ต่อไปอีกแล้วเพราะต่อให้คุณเป็นคนไม่สนใจเรื่องสิทธินะครับคิดว่าการละเมิดสิทธิเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยห่วงกระเป๋าเงินของคุณก็ได้เพราะมันเกี่ยวพันกันหมดแล้วการละเมิดสิทธิมันเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าคุณด้วยแล้วเหมือนกันในโลกปัจจุบันใช่มันถึงเรื่องของแรงงานเรื่องของวิธีการดูแลครับเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูเรื่องของรถติดกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ารถติดมันกรุงเทพน่าสาหัสนะแต่จริงๆแล้วมีการสำรวจครับมีเดี๋ยวนี้ GPS ยี่ห้อTomTomมีหลายยี่ห้อนะฮะอาจจะมีนูวี่การ์มินมีTomTomเนี่ยเขาใช้วิธีการว่าแต่ละ1กิโลเมตรรถเนี่ยมีหยุดแล้วก็เดินหน้ามากน้อยแค่ไหนครับ stop and stop and start stop and start นะฮะปรากฏว่าประเทศหรือเมืองที่รถติดมากที่สุดครับกลายเป็นอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะคอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มฮะคือจาการ์ตาอินโดนีเซียนะฮะพอเฉลี่ยว่า 33,240 start and stop per กิโลเมตรต่อปีครับสูงมากนะฮะสูงมากนะฮะสูงมากตามมาด้วยอันดับ2คืออิสตันบูลตุรกีนะครับอันดับ3คือเม็กซิโกซิตี้นะฮะ4คือซูราบายาอินโดนีเซียเหมือนกัน5เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับ6คือมอสโก7โรมอิตาลีนะครับ8กรุงเทพฮะนี่เราดีกว่าโรมอีกเหรอฮะดีกว่าครับ 27,480 นะครับแล้วก็มีกัวลาฮารานะครับที่เม็กซิโก 24,840 แล้วก็จบด้วยเบอร์นอสไอเรสนะครับ23,760 start and stop ต่อ1กิโลเมตรต่อปีเดินเร็วกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเดินเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ว่าประเทศที่รถติดน้อยที่สุดในโลกนะครับอยู่ในฟินแลนด์นะเมืองเทมเปียนะฮะแล้วก็อาจารย์วิวเพิ่งไปมานี่บอกโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นอันดับ9ของโลกรถไม่ติดเลยเหรอรถไม่ติดเลยครับเพราะว่าทุกคนใช้จักรยานเป็นหลักแต่คนนี้เขาเดินนะฮะผมเดินวันละ1ชั่วโมงซึ่งไม่เคยเดินมาก่อนในชีวิตเดินมากขนาดกลับมาเลยหุ่นดีขึ้นกลับมาเลยหุ่นดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขไปดูกันได้นะเนี่ยในเว็บไซต์ของมีจาการ์ตาโพสต์ก็แล้วก็มีชื่อ trailist.com นะไปดูว่าแต่ดูได้เลยนะครับสำหรับ10ประเทศที่มีเขาเรียกว่าคุณภาพของการเดินรถที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือประเทศที่มีการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่จาการ์ตาจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงซึ่งไม่มีขนส่งมวลชนอะไรเลยแม้เขาพยายามนะฮะให้รถเมย์วิ่งเกาะกลางโดยที่รถคันอื่นเข้ามาไม่ได้แต่ว่าใช้เวลานานจริงๆนะคือผมเคยนั่งรถเมย์จากสนามบินจาการ์ตาเนี่ยเข้าไปในเมืองฮะ3ชั่วโมงครึ่งฮะ3ชั่วโมงครึ่งฮะครับผมทีนี้ซึ่งถ้าเกิดประเทศที่การจราจรดีมากเห็นฟินแลนด์ใช่ไหมฮะเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่คนขี่จักรยานเยอะรถขนส่งสาธารณะก็ดีโซโลวาเกียบาติสลาว่าอาบูดาบีนี่ก็แบบสร้างใหม่ขึ้นมาเลยเมืองใหม่ใช่ไหมฮะออสเตรียบริสเบนแอนต์เวิร์ปเบลเยียมปอร์โตโปรตุเกสเบอร์โนเช็กโคเปนเฮเกนแล้วก็โซโลวาเกียครับทีนี้การที่ประเทศจะมีการขนส่งมวลชนดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มซึ่งมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายของประเทศจะเป็นแบบไหนใช่ไหมเช่นอย่างถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยชัดเจนว่ากลุ่มที่มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายเนี่ยคือธุรกิจรถยนต์ธุรกิจน้ำมันซึ่งคนเหล่านี้ไม่ต้องการให้ประเทศมีขนส่งมวลชนที่ดีเพราะว่าถึงเห็นว่าอเมริกามีการขับรถใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เป็นปัญหานะฮะแล้วก็ขนส่งมวลชนถูกมากนะที่โคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับถ้าซื้อตั๋ว10เที่ยวเนี่ยนะครับเป็นทริปทิเก็ตเนี่ยนะครับเป็นแพล็กเนี่ยตกประมาณเที่ยวนึงนะฮะมันจะตกประมาณ15โครนก็คือคูณ5บาทก็เท่ากับประมาณ60-70 บาทนะครับแต่ว่าคลิป1ครั้งเนี่ยใช้ได้1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่พื้นที่ที่เราไปเพราะฉะนั้นสามารถไปและกลับได้นะฮะถ้าทำงานแบบแป๊บเดียวหรือไปทำธุระเนี่ยนะครับถ้าคิดดูแล้วเนี่ยถูกกว่า BTS ด้วยซ้ำเพราะ BTS บ้านเราบางทีต่อเพราะบางทีการเดินทางของเมืองนอกเนี่ยมันมีเวลาให้ใช่ครับบางที1ตัวทิเก็ตเนี่ยไปต่อขนส่งมวลชนอื่นได้อย่างอันนี้ได้แล้วก็ได้ทุกอย่างสามารถขึ้นรถเมล์ต่อสามารถขึ้นรถรางต่อนะครับสามารถขึ้นรถไฟขนส่งระหว่างเมืองได้ต่อด้วยจริงน่าเสียดายเพราะ BTS เนี่ยเป็นการขนส่งซึ่งมีศักยภาพสูงที่จะลดปัญหาการใช้พื้นที่ผิวพื้นผิวถนนจราจรแต่ว่าบังเอิญว่า BTS บ้านเราค่อนข้างแพงเทียบกับค่าครองชีพของคนไทยถือว่าแพงมากแล้วในเรื่องของตั๋วร่วมที่เราอยากจะเห็นว่าตั๋วร่วมทั้ง BTS รถไฟใต้ดินรถเมล์มันยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนได้ยินมา20ปีก็คงจะต้องรอรุ่นอาจารย์ลูกอาจารย์วิโรจน์ที่พูดเรื่องนี้ต่อไปครับนะฮะหรือว่ารอลูกอาจารย์ศรีโรจน์แล้วกันโอ้นานใช่ไหมอย่างนั้นครับแต่ทั้งหมดคือวิทยาทนายวันเช้าวันนี้นะครับอาจารย์วิโรจน์อาจารย์ศรีโรจน์และผมธีระขอลาไปก่อนสวัสดีครับ